สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็พามาชมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับของจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่นะครับก็อยู่ใกล้ๆอำเภอเมืองนะครับก็ห่างมาประมาณ20กว่าโลนะครับประมาณ25โลนะครับนี่นะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับน้ำใสมากเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ทำยังไม่แล้วเสร็จนะครับก็คาดว่าน่าจะเปิดอย่างเป็นทางการประมาณปีใหม่นะครับก็เชิญชวนเพื่อนๆนะครับที่อยู่ละแวกแถวสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับก็มาเที่ยวกันได้นะครับนี่นะครับดูน้ำนะครับใสมากเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศเย็นสดชื่นนะครับนี่ก็พาหลานมาเล่นนั่งเล่นนะครับอยู่บ้านไม่มีอะไรทำนะครับก็อยู่ใกล้ๆบ้านนะครับตรงนี้นี่นะครับก็มีแพให้นักท่องเที่ยวได้มานั่งเล่นกันนะครับก็มี4แพนะครับนี่นะครับฝั่งทางนี้นะครับทางนี้ก็จะเป็นป่าเห็ดนะครับที่ติดแม่น้ำชีนะครับนี่ก็คนมาหาเห็ดเยอะนะครับช่วงที่เห็ดออกดอกนะครับนี่นะครับบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับทางนั้นก็กำลังก่อสร้างอยู่นะครับแต่ส่วนตัวเพนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆท่านใดที่อยากมานั่งเล่นชมบรรยากาศแถวนี้นะครับก็มาได้เลยนะครับนี่นะครับสงบเงียบนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากจะมานะครับก็อยู่ตรงหนองนี้ชื่อเขาตั้งชื่อว่าหนองตะเฮงนะครับแต่ไอโครงการก่อสร้างเขาก็เป็นชื่อว่าน่าจะเป็นชายหาดหนองตะเฮงนะครับไม่ใช่นะครับชายหาดบ้านกู่นะครับนี่นะครับก็อยู่ตำบลเพรามนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับถ้าใครจะมานะครับก็มาได้เลยนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเพื่อนๆอยากมาก็ตามพิกัดนี้เลยนะครับขอบคุณครับ